มาทีโทรเลขเศร้าสลดใจถึงคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคอมมูนิตเวียดนามสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามต่อการมรณกรรมของสหายเลขาเฟียวอดีตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักคอมมูนิตเวียดนามรวมอายุได้89ปีก็คือบันที27ธันวาคมปี1937หาบันที7สิงหาคมปี2020เนื่องในของโทรเลขมีดังนี้คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสังสาธขอแสดงความเศร้าสลดใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งเมื่อได้รับข่าวว่าสหายเลขาเฟียวอดีตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักคอมมูนิตเวียดนามได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่7สิงหาคมปี2020การจากไปของสหายเลขาเฟียวเป็นการสูญเสียผู้นำปฏิวัติที่องอาจกล้าแกนของผักรัฐบาลและประชาชนเวียดนามไอ้น้องตลอดชีวิตแห่งการเคลื่อนไหวปฏิบัติของตนสหายได้อุทิศชีวิตเหงื่อแห้งและสติปัญญาเข้าในภารกิจปลดปล่อยชาติถอนโหมประเทศชาติเป็นเอกภาพและในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักคอมมูนิตเวียดนามซึ่งเหตุให้ประเทศชาติเวียดนามมีการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งสำหรับผักรัฐและประชาชนลาวแล้วการจากไปของสหายเลขาเฟียวเป็นการสูญเสียสหายห่วมคุ้มครองเดียวกันเพื่อนมิตรผู้ใกล้ชิดสนิทสนมที่สุดของผักรัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าของพวกข้าพเจ้าสหายได้มีการประกอบส่วนอันใหญ่หลวงเข้าในภารกิจปฏิบัติปลดปล่อยชาติของประชาชนลาวเคียงบ่าเคียงไหลกับกองทัพประชาชนลาวในบั้นหบสำคัญต่างๆเพื่อพร้อมกันญาติเอาศาสนาสุดท้ายในปี1975สหายยังได้เป็นผู้ประกอบส่วนอันใหญ่หลวงเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวและเวียดนามมาโดยตลอดในเวลาอันเศร้าโศกเสียดายนี้พวกข้าพเจ้าขอฝากความเศร้าสลดใจอันสุดซึ้งและแบ่งปันความทุกข์โศกมายังคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคอมมูนิตเวียดนามสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามประชาชนเวียดนามและครอบครัวสหายเลขาเฟียวมาณโอกาสนี้ด้วยพวกข้าพเจ้าเสื่อมั่นว่าบรรดาสหายจะหันเอาความทุกโศกนี้ให้กลายเป็นเงาพลังแห่งความสามัคคีของประชาชนทั้งสองชาติเพื่อสืบต่อก้าวขึ้นอย่างนักแน่นในโอกาสเดียวกันนี้สหายนางสุนทรสัญญจักรกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศประชาชนปฏิบัติลาวก็ได้ส่งโทรเลขเศร้าสลดใจมาถึงสหายห่วงบิงกวนกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักคอมมูนิตเวียดนามเซนเดียวกัน